มันเป็นเรื่องในอดีตที่ไม่น่าจดจำของท่านแล้วก็เราสองคนจ้ะเกี่ยวกับคนที่ชื่อหม่อมหลวงวิไลรำพาเทวพรหมใช่ไหมคะพวกเธอช่วยดูให้หน่อยสิว่าเคยเห็นสัญลักษณ์นี้ที่ไหนไหมตัวอักษรทพมันก็ตรงกับคำว่าเทวพรหมนะครับแล้วถ้าหนูพุกเป็นลูกของคุณอาวิไลรำพาจริงหนูพุกกับคุณจักรจะมีปัญหาอะไรกันไหมครับปัญหาใหญ่แน่วิไลรำพาคุณทวดคุณทวดครับเพราะแกทำให้ชีวิตฉันต้องเป็นแบบนี้คุณจักรกำลังทำคดีอะไรอยู่ทำไมมีความตายเต็มหมดเลยอะลูกพวกที่ยอมให้เรื่องนี้ทำให้เราต้องเลิกรักกันเหรอดวงใจเทวพรหมใจพิสุทธิ์เร็วๆนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus